้ที่เกิดในวันอังคารกันแล้วนะครับเบรกแรกเป็นวันอาทิตย์เบรกถัดมาก็เป็นวันจันทร์นะอันนี้เป็นถึงผู้ที่เกิดในวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับโอ้โหดูแล้วมีเรื่องวุ่นวายเยอะเลยนะเรื่องวุ่นวายใครทำงานอยู่พรุ่งนี้นะครับวันอังคารโอ้โหมีเรื่องต้องแก้ไขต้องทำงานต้องคลี่คลายกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ดูแล้วก็ปัญหาจะมีเข้ามานะวิธีทางแก้ไขทางหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งเลยนะครับก็เราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดอะนะครับทำงานให้มันตั้งใจเต็มที่ให้มากที่สุดอะพอตั้งใจเต็มที่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาต้องคอยแก้ไขหรือว่าต้องมาปรับแก้อะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะครับถ้าเกิดใครทำแบบผ่านๆไปเนี่ยดูแล้วมันอาจจะมีเรื่องกลับมามีปัญหากลับเข้ามาได้นะเช่นต้องปรับต้องแก้ต้องทำใหม่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ดีตั้งแต่ต้นดีกว่าคนธนาคารทำอะไรก็ตามให้ตั้งใจนะครับ มีหลายเรื่องนอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องงานแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะหมายถึงงานที่เข้ามาพร้อมๆกันหลายๆเรื่องก็ได้ให้ทำต้องเดินทางไปทำตรงนั้นต้องทำตรงนี้อะไรเงี้ยครับดูแล้วมันอาจจะวุ่นวายก็เหนื่อยใจพอสมควรเลยนะครับบางท่านไม่ได้มีงานยุ่งนะครับแต่ดันไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยทีนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าธุรกิจเนี่ยมีอุปสรรคนิดนึงนะครับอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการรอคอยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาคนที่ตกลงกันไว้เนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามจะด้วยเหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้ในการทำงานแล้วก็ทำการค้าธุรกิจครับส่วนเรื่องของเงินทองคนวันอังคารเนี่ยระมัดระวังเรื่องเงินมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับโยกย้ายถ่ายเทการเงินนะฮะจะไปลงทุนทำอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับในวันอังคารนี้มีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือว่าตัดสินใจแบบเร็วตัดสินใจผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นมาได้นะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทุกประเภทเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะถูกเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองได้นะเช่นต้องให้คนนั้นคนนี้คนนี้มาขอคนในครอบครัวมาขอญาติมิตรมาขออย่างนี้นะครับหรือบางทีเพื่อนมาหยิบยืมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เรื่องทรัพย์มีปัญหานิดนึงนะครับคนวันอังคารแต่เรื่องความรักเรื่องความรักคนโสดก็เหมือนกับคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินน่ะนะฮะเรื่องความรักก็ยังไม่ได้มีเวลาไปคิดอะไรมากมายนะทําหน้าที่ทํางานก็หมดวันนึงละนะครับงานก็ยุ่งอยู่นะส่วนคนที่มีครอบครัวมีคนรักแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างโฟกัสนะครับให้สมาธิกับการทํางานรับผิดชอบงานรับผิดชอบภาระของต่างคนต่างเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็เลยความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับนิ่งๆเฉยๆอ่ะนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานกันไปนะครับวันอังคารก็เลยคนวันอังคารก็เลยดูแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะเหนื่อย